Fusion Podcast กับแน็กศิวกรในขณะที่อัศวินกำลังจะออกไปผจญภัยปีศาจก็กระซิบกับเขาว่าเจ้าไม่มีทางต้านทานพายุได้หรอกอัศวินก็ตอบกลับไปว่าข้านี่แหละคือพายุสวัสดีครับผมแน็กนะครับและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องความสำเร็จเริ่มต้นที่มุมมองต่ออุปสรรคแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้นะครับในการกดติดตามมาไว้เลยแล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้มาแปลกนะครับมาแบบสั้นๆหน่อยแล้วกันเนาะพอดีผมไปเจอวิดีโอสั้นๆอันนึงนะครับของช่อง Fearless Motivation คลิปแค่ประมาณ1นาทีเองไม่มีอะไรมากเขาจะเน้นมาพูดแบบปลุกใจให้กำลังใจเป็นการพูดคำคมๆตะโกนเสียงดังๆว่าคุณทำได้คุณทำได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบ็คกราวด์จะเป็นเพลงที่แบบฮึกเหิมให้กำลังใจปลุกพลังอะไรเงี้ยครับผมชอบฟังช่องนี้ครับเวลาที่ออกกำลังกายเวลาที่แบบวิ่งยกน้ำหนักหรืออะไรพวกนี้มันทำให้ผมแบบฮึดสู้ครับฮึดสู้แบบมีแรงเลยครับก็แนะนำเลยครับใครที่อยากไปเปิดฟังช่อง Fearless Motivation ครับก็เนื้อหาก็ดีด้วยแล้วก็แบบฮึกเหิมดีด้วยครับก็ชอบครับประเด็นคือในขณะที่ผมฟังอยู่เนี่ยผมไปเจอคลิปนี้แหละครับแล้วมันมีประโยคนึงที่ผมชอบมากก็คือประโยคที่ผมพูดไปข้างต้นผมจะพูดอีกทีแล้วกันนะครับคือคุณลองนึกภาพตามนะครับแล้วก็คิดดูว่าตอนที่คุณฟังเรื่องสั้นๆต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าเนี่ยคุณเห็นอะไรนะครับผมอยากให้คุณนึกภาพอัศวินคนหนึ่งนะครับใส่ชุดเกราะเหล็กนะถือดาบกับถือโล่กำลังยืนอยู่หน้าประตูเมืองเพื่อที่จะออกไปผจญภัยพอเขาเดินออกมาจากประตูเมืองครับเขาเห็นท้องฟ้าข้างนอกมืดสนิทมีพายุที่โหดร้ายมีเมฆใหญ่เมฆดำปกคลุมไปทั้งภูเขาแล้วก็มีฟ้าผ่ามีฝนตกแล้วยิ่งมองออกไปไกลขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนเมฆน่าจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆยิ่งมองไปไกลเท่าไหร่พายุก็ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อัศวินกำลังยืนมองพายุข้างหน้าอยู่นั้นครับก็มีปีศาจครับโผล่ขึ้นมาตรงหน้าเขาและปีศาจก็พูดกับอัศวินว่าเจ้าไม่มีทางต้านทานพายุได้หรอกอัศวินก็ตอบกลับไปว่าข้านี่แหละคือพายุแค่นี้ครับจบแล้วเรื่องนี้คุณคิดว่าเรื่องสั้นๆแค่นี้เนี่ยที่เล่าจบภายในไม่ถึง1นาทีเนี่ยสอนอะไรให้กับเราครับตอนที่คุณฟังเนี่ยคุณเห็นอะไรครับถ้าส่วนตัวแล้วสำหรับผมนะในขณะที่ผมฟังเรื่องนี้ผมเห็นความมั่นใจครับผมเห็นมุมมองของอัศวินต่ออุปสรรคครับเขารู้ดีว่าการออกไปผจญภัยเนี่ยจะต้องลำบากจะต้องเจอพายุจะต้องเจอเรื่องร้ายๆแต่ต่อให้เขาจะกลัวขนาดไหนต่อให้ภายในเขาจะหวั่นขนาดไหนเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะฝ่าอุปสรรคนั้นไปให้ได้ครับการที่อัศวินตอบกลับไปว่าข้านี่แหละคือพายุคือการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองและก็ความตั้งใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ไม่ว่าเขาจะเจออะไรก็ตามคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่าอุปสรรคเนี่ยคือพายุของเขาเนี่ยคือความยากลำบากของเขาแต่อัศวินกลับมองว่าเขาเนี่ยแหละครับคือพายุของอุปสรรคเหล่านั้นเขาเนี่ยแหละครับที่จะทำให้อุปสรรคเหล่านั้นน่ะลำบากไม่ว่าอะไรจะมาขัดขวางเขาเขาจะแสดงให้พวกนั้นดูว่ามันเล่นผิดคนแล้วนี่คือความมั่นใจขั้นสุดยอดของอัศวินคนนี้ครับและความสำเร็จก็เริ่มต้นที่มุมมองแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณต้องเป็นเหมือนกับอัศวินคนนี้ครับคุณต้องเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่ออุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตของคุณแทนที่จะมองว่ามันเข้ามาทำร้ายคุณเนี่ยให้คุณมองว่าคุณจะทำร้ายมันคุณจะไม่ยอมและคุณจะทำให้มันรู้ว่ามันเล่นผิดคนแล้วเวลาที่เราเล่นเกมถ้าเกมนั้นมันง่ายเกินไปเกมนั้นก็ไม่สนุกเช่นกันครับถ้าชีวิตมันง่ายเกินไปมันก็คงจะไม่สนุกเช่นกันอุปสรรคนี่คือการเรียนรู้ครับทุกครั้งที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคไปได้คือทุกๆครั้งที่คุณกำลังกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นแทนที่จะมัวตัดพ้อแทนที่จะกลัวกังวลต่ออุปสรรคเรามาเปลี่ยนมุมมองกันครับเรามาเปลี่ยนมุมมองแล้วก็พร้อมรับมือกับมันกันดีกว่าเพราะคุณก็น่าจะรู้ดีครับว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องเจอครับเราไม่มีทางมีชีวิตโดยไม่เจอเรื่องลำบากได้เลยและเราก็ไม่ได้เป็นคนเลือกอุปสรรคที่จะเข้ามาหาเราครับแต่ว่าเราเลือกได้ครับว่าอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันฟังเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอะไรชอบส่วนไหนของคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดูถ้าเกิดใครเพิ่งเคยมาฟังเนี่ยแล้วก็ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับความสำเร็จการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา 8:00 นเช้าส่วนใน Facebook จะมีบทความมาให้อ่านกันทุกวันนะครับผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่
สวัสดีครับ